ราศีกรกฎทุกท่านนะสินแสหมิงมาแล้วครับนะชาวกรกฎตั้งใจฟังให้ดีนะสัปดาห์หน้าเนี้ยนะเข้มข้นเหมือนกันช่วงต้นๆสัปดาห์ร้อนใจเรื่องความรักไปปลายสัปดาห์ร้อนเงินนิดหน่อยอีฮ่า จริงๆนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะมันก็มีช่วงที่ดีอยู่คือเรื่องของเรื่องสัปดาห์หน้าเนี้ยดาวย้าย4ดวงด้วยกันนี่ไม่รวมดาวจันทร์นะย้ายช่วงไปปลายสัปดาห์ดาวจันทร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกรกฎอยู่แล้วแล้วก็ย้ายไปเป็นราชาโชคแต่ดาวจันทร์มันเดินสั้นๆน่ะนะครับสัปดาห์หน้านะดาวพุธย้าย9พฤศจิกาถัดไปก็ดาวศุกร์14พฤศจิกาดาวอังคาร15พฤศจิกาดาวอาทิตย์17พฤศจิกาโอ้ยย้ายเรียงเรียงต่อๆกันเลยนะแล้วการย้ายของดาวตรงเนี้ยมันย้ายไปเป็นลักษณะที่เขาเรียกตีโกณร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีกรกฎแต่มันก็มีดาวที่ไม่ดีย้ายอยู่เหมือนกันสรุปก็แล้วกันนะสัปดาห์หน้าจันทร์อังคาร2วันนี้นะครับจะจุกจิกความรักทำให้จุกจิกใจนะต้องพยายามวางความรู้สึกวางน้ำหนักไว้ให้พอดีพอดีกันถ้าไปเทให้ความรักทั้งหมดแล้วสัปดาห์หน้านี้ยุ่งใจนะบอกก่อนนะนะครับพยายามอย่าไปเทให้กับความรักทั้งหมดดูเรื่องอื่นๆที่มันดีๆรอบข้างด้วยเข้าใจไหมจ๊ะ นะครับฉะนั้นวันจันทร์วันอังคารจะจุกจิกเรื่องความรักนิดนึงนะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์4วันเนี้ยดีพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวแจงรายละเอียดให้พุธพฤหัสนะคนโสดอาจจะได้พบรักต่างวัยนะครับหรือมีเด็กมาชอบศุกร์เสาร์นี่งานดีมากโอ้ยสัปดาห์หน้าศุกร์เสาร์นี่งานโคตรดีงานดีจริงๆติดต่ออะไรศุกร์เสาร์นี่สำเร็จเลยสำเร็จแน่ๆนะครับแล้วก็มาวันอาทิตย์อันที่ผมบอกว่าต้นสัปดาห์ร้อนใจเรื่องความรักปลายสัปดาห์ร้อนเงินก็คือวันอาทิตย์นั่นแหละวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่ห่วยแตกในเรื่องการเงินนะชาวกรกฎอย่าประมาทนะระวังเรื่องเงินเรื่องทองนะวันอาทิตย์อ่ะนะครับแม้แต่จะ F ของก็จะต้อง F ดูตาม้าตาเรือเลยระวังได้ของไม่ตรงปกหรือว่ามีปัญหาจุกจิกมานะบอกก่อนนะวันอาทิตย์เป็นวันที่ไม่ดีหรือมีโอกาสต้องใช้จ่ายโน่นใช้จ่ายนี่ขึ้นมาเฉยๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะแต่วันที่ดีบอกไปแล้วศุกร์เสาร์ดีมากศุกร์เสาร์ดีเลยนะครับเอ้าเอ้าส่วนในเรื่องของความรักต้นๆสัปดาห์นี้จุกจิกใจนะจุกจิกใจมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นคนที่มีแฟนอยู่แล้วแฟนแม่งทำให้เราไม่สบายใจจู่ๆมันก็ทำให้เราหงุดหงิดใจไม่สบายใจขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละนะฮะไม่รู้ว่าหรือว่าเราเองแม่งประสาทแดกไปเองไม่รู้แต่มันไม่สบายใจอ่ะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแฟนมันคู่เราเนี่ยแหละมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าดาวเสาร์มันเล็งลัคนาราศีกรกฎอยู่แล้วดาวศุกร์มันไปโยกกับดาวเสาร์แล้วศุกร์กับเสาร์มันถูกกันที่ไหนล่ะนะมันก็จุกจิกหน่อยนะฮะส่วนคนที่ยังโสดอยู่สัปดาห์หน้านี้ก็เหมือนกับไปแอบชอบเขาอะแล้วเขายังไม่ค่อยมีไมตรีตอบเท่าไหร่นะหรือเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเราชอบเขาอยู่นั่นแหละเป็นไปได้ทั้งสองอย่างสีที่นำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสัปดาห์หน้าก็ได้แก่สีเหลืองนะแล้วก็สีส้มแล้วก็สีแสดสีที่ผมพูดถึงตรงนี้เฮงทั้งนั้นเลยนะขอชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทำไมโชคดีสวัสดีครับพรุ่งนี้ต้องบินมาอีกพรุ่งนี้ไปเชียงราย